มีมนุษย์สักกี่คนที่สามารถทำนายอนาคตของตัวเองได้แต่เมื่อ7ปีที่แล้วซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองในนัดที่เขาลงเล่นฟุตบอลอาชีพนัดสุดท้ายในชีวิตฟังดูว่าคุณซิโก้ฟันธงอนาคตตัวเองแม่นแค่ไหนฟุตบอลสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับผมหนีออกจากบ้านมาผมหนีคุณพ่อคุณแม่มาผมทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจมาครั้งหนึ่งโดยการเดินทางไม่ติดแต่วันนี้ผมสร้างเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองจากฟุตบอลนะครับผมเองหนีไปเล่นต่างประเทศนะฮะเพื่อตามฝันของตัวเองนะครับผมเองไปหลายประเทศนะครับได้ประสบการณ์มาผมน้องๆแปลเงิน US ดอลลาร์กลับมาเมืองไทยหลายสิบล้านบาทแล้วในอนาคตผมก็จะกลับมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยในอนาคตสัญญาเป็นสัญญาจริงๆครับนั่นคือสิ่งที่โค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองได้พูดไว้เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับนัดสุดท้ายที่เขาเล่นบอลอาชีพบอกจะกลับมาในฐานะโค้ชของทีมชาติไทยและทำได้แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนเกิดปรากฏการณ์บอลไทยฟีเวอร์ตอนนี้คงจะไม่ต้องไปถามแล้วนะครับว่าเล่นบอลให้ดีต้องทำอย่างไรฟุตบอลไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วแล้วก็ได้สร้างปรากฏการณ์ที่สมัยก่อนคนกีฬาดูดาราแต่มาวันนี้ทีมชาติไทยสามารถสร้างปรากฏการณ์ทำให้ดาราดูกีฬานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านไปดูฮะเกิดอะไรขึ้นฮะยาย่าอุรัสยาดูบอลไทยภาพต่อไปนะฮะเมพิชนาธดูบอลไทยแม้กระทั่งพิธีกรนะครับพี่สาวของผมนะครับอย่างพี่กะละแมนะฮะก็ดูบอลไทยนักวอลเล่ที่ดังที่สุดเท่าที่ประเทศนี้เคยมีมาปลื้มจิตนะครับก็ดูบอลไทยแม้กระทั่งทางด้านของสาวสวยอย่างซิริต้าเจนเซ่นนะฮะก็โพสต์ว่าดูบอลไทยบอลไทยได้กลับมาแล้วเพราะอะไรวันนี้มีโอกาสได้ฟังพี่ซิโก้พูดนะครับว่าเรานำไว้ 2-0 แต่ทำไมซิโก้ดันกลับประกาศว่าในนัดที่ไปเยือนมาเลเราจะเปิดเกมรุกแต่เราจะรุกแบบฉลาดเราจะรุกแบบรัดกุมพี่ซิโก้ตอบว่าคุณเคยเห็นบาร์ซ่าอดไหมนั่นคือสิ่งที่โค้ชซิโก้ได้พูดก็คือในการชนะอย่างเดียวมันไม่พอแต่มันต้องชนะแบบเอนเตอร์เทนชนะแบบเป็นที่จดจำฉะนั้นฟุตบอลอาจจะเรียกได้ว่ามีหลายยุคถ้าจะบอกชุดนี้เก่งที่สุดก็อาจจะพูดไม่ได้บางคนอาจจะบอกเป็นยุคคุณปิยพงษ์บางคนอาจจะบอกเป็นยุคที่ทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้แต่คงไม่มีใครปฏิเสธว่านี่เป็นยุคที่ทีมชาติไทยเล่นหล่อที่สุดโดนเตะไม่เตะกลับกรรมการตัดสินค้าสายตาก้มหน้าเล่นต่อไม่มีปะทะไม่มีต่อยทิ้งขยะไปแล้วไอ้คำว่าบอลไทยไปบอลโลกจบเกมยังมีการไปไหว้คู่แข่งอีกไปไหว้คู่แข่งถึงขนาดนัดที่ไปเล่นที่มาเลกองเชียร์มาเลขึ้นชื่อว่าเป็นนรกสำหรับทีมเยือนด้วยภาพไนท์สุภาพบุรุษดีจนไม่รู้จักคำไหนมาบรรยายจบเกมกองเชียร์มาเลปรบมือให้กับทีมชาติไทยนี่น่าจะเป็นเกมฟุตบอลที่น่าจดจำที่สุดนัดหนึ่งตั้งแต่ประเทศนี้เคยมีมาฉะนั้นผมสัญญาไว้แล้วว่าผมจะสรุปแบบเต็มๆทุกความประทับใจที่เป็นท็อปข่าวที่สุดในวงการกีฬาบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในปีนี้ต้องยกให้เกมนัดนี้ดูอีกร้อยครั้งก็ไม่เบื่ออ่ะจัดไปฮะเกมฟุตบอลที่ดราม่า กว่าละคร90นาทีที่ถนนโล่งทั้งประเทศไทยอยู่ในชุดแดงบุกถ้ำเสือเหลืองมาเลเซียนัดแรกเราชนะมา2ประตูต่อ0นะครับนัดนี้ก่อนแข่งแฟนบอลไทยมั่นใจ 99.999% ว่า12ปีแห่งความอัดอั้น12ปีแห่งการรอคอย
ไม่ว่ามาเลย์จะมาเป็นแสนเต็มสนามแต่แชมป์แห่งอาเซียนต้องกลับมาอยู่ในประเทศของเราสักทีแต่เปิดเกมมาเพียงแค่5นาทีครับมาเลย์ใช้ความได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านจังหวะนี้เหมือนไม่มีอะไรกรรมการจัดไปให้จุดโทษเลยฮะแต่ต้องชมนักฟุตบอลไทยนะครับมาประท้วงแต่ไม่แตะตัวกรรมการประท้วงแบบมีมารยาทครับดูแล้วพูดได้3คำครับต้องทำใจมาเลย์ส่งทางด้านซาฟิกราฮิม1ประตูต่อ0ครับเท่ากับว่าตอนนี้สกอร์รวมนะครับเขาตามเราอยู่1ประตูต่อ2ขออีกเพียงแค่ลูกเดียวจะเสมอและคุณผู้ชมครับในช่วงวินาทีสุดท้ายของครึ่งแรกโนชารูครอสและเป็นอินทราโขก2ประตูต่อ0เท่ากับว่าเกมเสมอกันแล้ว2ประตูต่อ2ใครได้ลูกต่อไปต่อจากนี้จะเป็นการตัดสินแชมป์เลยนะครับซึ่งหากดูจากครึ่งทางนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นวันของมาเลย์ก็ได้และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนาทีที่58ซาฟิกราฮิมคนซัดจุดโทษลูกแรกปั่นฟรีคิกคนเดียวเบิ้ล2ฮะมาเลย์ขึ้นนำ 3-0 เท่ากับว่าสกอร์รวมเขาพลิกมานำแล้ว3ประตูต่อ2หากจบแบบนี้แชมป์จะเป็นของเขาทันทีไทยเราเหลือเวลา10นาทีแล้วครับเวลาพิสูจน์หัวใจว่าจะกลับมาได้หรือไม่เกริกฤทธิ์วิ่งหลอกสารัตน์อยู่เย็นซัดปัดและเป็นชาริลชับปุยประวัติลูกนี้ไล่มา1ประตูต่อ3สกอร์รวมนะครับ 3-3 เท่ากับว่าไทยจะเป็นแชมป์ด้วยกดประตูทีมเยือนเพราะนัดแรกที่ประเทศไทยมาเลยบุกมายิงเราไม่ได้แต่นัดนี้เรามายิงเขาในถิ่นเขาได้โอ้โหจูบธงชาติเลยครับเป็นการประกาศว่าติดทีมชาติไม่ใช่เพราะหน้าตาแต่ฝีมือฮะโอ้โหแจ้งเกิดเต็มตัวนักบอลวัย22หากจบแบบนี้ก็แชมป์แล้วนะครับแต่ทัพไทยบอกมันไม่สะใจก่อนจบเกม4นาทีอดิศักดิ์จะให้กับเมสซี่เจชนาทิพย์ทรงกระสิน2ประตูต่อ3สกอร์รวมเรากลับมานำ4ต่อ3แล้วนะครับโดยซุปเปอร์สตาร์157เซนเมสซี่เจแห่ง BEC เทโรและผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งทัวร์นาเมนต์นี้ครับโอ้โหจบเกมครับไทยนำทัพโดยตำนานติลังกาซิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองบุกช็อกมาเลยคว้าแชมป์อาเซียนครับโอ้โหต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับช็อกมาเลยถึงถิ่นฟีเวอร์ศรัทธาและราคาของกีฬาไทยทะลุเพดานทะยานสุดขอบฟ้าอีกครั้งมาดูเรื่องเด็ดๆหลังเกมคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเข้าหน้าใหญ่เลยฮะนี่ก็คือกัปตันของเรานะครับทางด้านกวินนะฮะก็มากราบคุณแม่นะครับกำลังใจที่ยิ่งใหญ่เป็นภาพประทับใจนะครับอ่ะต่อมานะฮะคำคมครับ My boys never give up นี่ครับเขาบอกว่า DNA ของทีมชาติไทยชุดนี้ never give up ก็คือไม่เคยยอมแพ้นะครับและหลายคนอาจจะบอกว่านี่คือยุคของชาริลชับปุยดูภาพต่อไปแล้วกันครับเอาภาพใหญ่ๆให้คนดูเห็นอ่ะขึ้นจอใหญ่นี่หล่อไม่แพ้ชับปุยเลยเนี่ยกิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับตอนเขาอายุ20เอ้ยหล่อนะเนี่ยตอนเนี่ย20นะฮะแล้วก็ภาพต่อมาคุณผู้ชมครับเขาบอกเป็นสิ่งที่วัยรุ่นกำลังพูดกันตอนนี้นะฮะจีบคนโสดมีศัตรูเป็นแสนจีบคนมีแฟนมีศัตรูแค่คนเดียวยกเว้นกรณีชับปุยนะฮะอันนี้ก็เป็นดีกรีความฮอตของชับปุยอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ฟีเวอร์เกิดนะครับแต่ล่าสุดนะครับใน Instagram ของ TPL นะครับผมว่ามีเรื่องนึงน่าสนใจนะฮะเขาบอกก็ส่งมาถึงสื่ออ่ะผมก็จะลองอ่านดูอ่ะขึ้นจอใหญ่นะเขาบอกว่ากราบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับจากกระแสซึ่งเกิดขึ้นกับชาริลชับปุยในขณะนี้มันทำให้เรานะฮะต้องพิจารณานิดหนึ่งนะครับเพราะเขาบอกว่าตอนที่ลีซอเนี่ยเคยเป็นดาวรุ่งเนี่ยก็โดนเขาเรียกว่าฟีเวอร์ของการเป็นดาราอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการเล่นบ้างเขาในฐานะคนรักบอลไม่ต้องการจะกล่าวว่าวงการบันเทิงนั้นเลวร้ายเพียงแต่ว่าตอนนี้วงการฟุตบอลต้องการทรัพยากรบุคคลเฉพาะทางอย่างยิ่งนะครับคือสิ่งที่ทางด้าน TPLIG เขียนก็คือประมาณว่าเราจะต้องบาลานซ์กันให้ดีแหละครับคือตอนนี้ผมเข้าใจว่านักเตะหลายคนมีพรีเซนเตอร์อาจจะเข้ามาในวงการบันเทิงเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เหมือนในกรณีของเดวิดเบ็คแฮมต้องแยกทางกับเซอร์อเล็กซ์เพราะเซอร์อเล็กซ์บอกว่าเบ็คแฮมอาจจะคล้ายๆกับชาริลชับปุยมากเกินไปฉะนั้นก็ต้องเจอกันครึ่งทางนะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อดังแล้วจะบริหารฟุตบอลกับความดังอย่างไรเป็นสิ่งที่ TPLIG ต้องการจะมาเตือนใจนะครับให้กับนักฟุตบอลทุกคนว่าจะบาลานซ์ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่พวกคุณต้องไปทำกันบ้านกันก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับอันดับ3กันก่อนเลยนะครับจากทั้งหมดของประเด็นในวันนี้นะครับที่คุณผู้ชมโหวตให้มากที่สุดนั้น
นะครับค่ะเรื่องของคนบันเทิงบนวิถีเกษตรกรนะคะก็มีตัวอย่างจากหลายๆท่านนะคะที่มีอาชีพเสริมหรือว่าบางคนกลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วด้วยค่ะใช่น้องอามครับมีแบบผู้ประกาศไปเป็นเกษตรกรบ้างยังฮะเราลองกันทำดูไหมฮะลงแขกเกี่ยวข้าวกันทั้งหมดนี้น่าจะสนุกดีนะฮะรวมกันทั้งหมดคนรวมกัน1ไร่แต่เราไม่ได้ก่อนเราต้องไปเป็นโครงการชุมชนแบ่งปันของเรา ใช่นะครับเอาไปดูอันดับ2กันต่อเลยนะครับที่คุณผู้ชมโหวตให้ครับมาแล้วครับเรื่องของปรากฏการณ์ฟุตบอลไทยนะคะก็เป็นความสุขของคนไทยในช่วงปลายปีด้วยนะคะแต่ผมว่าสิ่งที่ไทยพรีเมียร์ลีกสะท้อนกลับมาอย่างวงการบันเทิงก็ดีนะครับครับเรื่องของการให้ความสำคัญของผู้เล่นทุกคนในทีมเท่าๆกันเพราะว่าไม่ใช่แค่คนหน้าตาดีเท่านั้นที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้แต่ว่าเป็นเพราะว่าทั้งทีมไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เล่นจริงผู้เล่นสำรองก็สำคัญหมดเดี๋ยวคนที่ไม่ดังมากเดี๋ยวเขาจะงอนแล้วไปไหนแล้วคนจำไม่ได้ครับผมต้องทั่วถึงหน่อยยกย่องทั้งทีมครับทั้งทีมเก่งจริงๆครับผม